สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขาเริ่มสูญเสียพื้นที่ในบัคมุตซึ่งทางการของยูเครนสามารถยึดพื้นที่บริเวณเขื่อนเบอร์คีฟกาได้ซึ่งการยึดพื้นที่อย่างนี้ได้จะส่งผลอย่างไรกับกองทหารรัสเซียในบริเวณเมืองบัคมุตและสถานการณ์การรบในพื้นที่อื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์การสู้รบกันในยูเครนนั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้ามากนักแต่ทว่าการรบกันในเมืองบัคมุตก็ยังคงดำเนินต่อไปครับโดยผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของยูเครนอเล็กซานเดอร์เซสกี้ได้กล่าวในวันจันทร์ว่ากองทหารของพวกเขานั้นได้เคลื่อนไปข้างหน้าใกล้ๆกับบริเวณพื้นที่ของเมืองบัคมุตโดยทางการของยูเครนณปัจจุบันนี้พวกเขาได้เปลี่ยนมาใช้ปฏิบัติการเชิงรุกตามส่วนต่างๆของแนวหน้าโดยในเมืองบัคมุตนั้นมีข่าวว่าทหารของยูเครนสามารถยึดพื้นที่บริเวณเขื่อนเบอร์คีฟกาได้แล้วซึ่งการสู้รบในบริเวณดังกล่าวนั้นมีรายงานออกมาจากทางฝั่งของยูเครนว่าฐานของรัสเซียนั้นไม่ได้ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นมากนักพวกเขาทำการปะทะกันแบบป่าป้ายนอกจากนั้นฐานของรัสเซียก็เริ่มถอนฐานออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวครับส่วนทางด้านนายพิโกชินนั้นหลังจากที่เขาเองถอนตัวออกจากพื้นที่เมืองบัคมุตออกไปเขาก็ได้กล่าวกับเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความอัปยศของกองทัพรัสเซียพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเซอร์เกย์ซอยกูและกลาวซิมอฟนั้นควรที่จะมาบังคับการในแนวหน้าเพื่อสั่งการให้กองทหารรัสเซียนั้นสู้ต่อไปในเมืองบัคมุตครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็มองว่าทางการของยูเครนจะพยายามทำการยึดเนินบริเวณทางด้านทิศเหนือของเมืองบัคมุตและใช้จุดเหล่านี้เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่สำหรับยิงเข้าไปในเมืองบัคมุตเพื่อควบคุมกองทหารรัสเซียในเมืองบัคมุตให้ได้ครับอย่างไรก็ตามพวกเขานั้นน่าจะทำการโอบล้อมทางด้านทิศใต้ด้วยเพื่อล้อมเมืองบัคมุตเอาไว้และเปิดเส้นทางในแนวหลังเพื่อให้กองทัพของรัสเซียนั้นสามารถถอนตัวออกไปจากพื้นที่นั่นเองโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่าทางการของยูเครนมีโอกาสที่จะยึดเมืองบัคมุตกลับคืนมาได้ครับเพราะว่ากองทหารใหม่ที่เข้ามาทดแทนทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทหารใหม่ปะปนเข้ามากับพลร่มของทางรัสเซียครับดังนั้นความชำนาญพื้นที่และการชำนาญการรบในพื้นที่เมืองอาจจะมีประสบการณ์การรบที่น้อยกว่ากองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปอีกทั้งในขณะนี้แผ่นดินของทางยูเครนก็เริ่มที่จะแห้งตัวดังนั้นการรุกกลับของกองทัพยูเครนก็น่าจะมีการใช้งานรถถังยานกรอบมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากสำหรับกองทหารรัสเซียที่ทำการตั้งมั่นอยู่ในเมืองบัคมุตครับหากว่าพวกเขานั้นถูกล้อมโอกาสที่จะต้องถอนตัวออกจากเมืองบัคมุตก็มีสูงเช่นกันครับส่วนการรบกันบริเวณทางด้านใต้ของทางยูเครนนั้นก็มีการปะทะกัน2จุดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โนโวพิวซึ่งมีการปะทะกันเล็กน้อยคาดว่าจะเป็นการทดสอบกำลังรบของทางยูเครนนอกจากนี้ทางการของยูเครนนั้นยังมีการยิงปืนใหญ่สนามหรือว่าระบบจรวดหลายลำกล้องเข้าไปโจมตีพื้นที่ทางด้านลึกของทางรัสเซียในบริเวณทางด้านนี้อีกด้วยครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็คาดการว่าการรุกไปข้างหน้าของทางยูเครนในทิศทางภูมิภาคดอนบัสนั้นจะเป็นแต่เพียงการทดสอบกำลังของทางรัสเซียว่าบริเวณไหนจะเป็นจุดอ่อนจุดแข็งก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการรุกโต้ตอบกลับต่อไปครับส่วนกองทัพรัสเซียนั้นได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาได้เข้าขัดขวางการรุกครั้งใหญ่ของยูเครนในสนามรบทางด้านทิศตะวันออกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับกองกำลังของทางยูเครนโดยทางกระทรวงกลาโหมของทางรัสเซียอ้างว่าพวกเขาได้ทำลายรถถังแบบแรปเปิดจำนวน8คันพร้อมทั้งทำลายรถหุ้มเกราะจำนวน109คันและทหารของยูเครนอีกหลายร้อยนายครับซึ่งคำกล่าวอ้างดังกล่าวนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานปรากฏออกมาชัดเจนและเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าการรบภายในยูเครนนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรุกเข้าไปยังพื้นที่เบลกอรอดของกองกำลังรัสเซียเสรีกันบ้างนะครับซึ่งในขณะนี้พวกเขาก็ได้ยึดพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่เบลกอรอดและทำการสู้รบกันมากว่า3วันแล้ว
โดยในขณะนี้ก็ยังคงมีรายงานว่ากองกำลังดังกล่าวนั้นยังคงปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าการแคว้นเบลโกรัดได้ยืนยันว่ามีการสู้รบกันภายในพื้นที่โนวายาตาโวซาดก้าครับซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นก็น่าจะมีจุดมุ่งหมายที่จะแยกกำลังของทางรัสเซียจากแนวหน้าไปป้องกันแคว้นเบลโกรัดต่อไปนะครับเพราะว่าในขณะนี้กองกำลังของทางรัสเซียก็ยังคงไม่มีกำลังที่มากพอที่จะปกป้องแนวรบในหลายๆด้านส่วนกองกำลังของทางยูเครนเองก็ได้มีการเตรียมการรุกโต้ตอบกลับโดยการยิงทำลายที่ตั้งทางการทหารของทางรัสเซียในส่วนหลังที่เมืองมาริโปเมืองเบอร์เดียนและเมืองเมลิโทโปอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตสำหรับการรบในเดือนที่ผ่านมานั้นเราจะได้เห็นเลยว่าทางฝั่งของยูเครนจะยังคงไม่มีการทุ่มกำลังเป็นจำนวนมากเข้าโจมตีจุดใดจุดหนึ่งมีแต่เพียงการลาดตระเวนรบเท่านั้นซึ่งทางนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารก็คาดการว่าการรุกโต้ตอบกลับของทางยูเครนนั้นน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับโดยทางการของยูเครนนั้นน่าจะทำการถนอมกำลังในช่วงระยะเวลานี้เพื่อรอการรุกโต้ตอบกลับครั้งใหญ่ในทีเดียวนั่นเองและสำหรับยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่6มิถุนายนนั้นทหารของพวกเขาก็สูญเสียไป800นายรถถัง12คันยานกร่อ20คันรถขนส่งทางการทหาร20คันปืนใหญ่สนาม36กระบอกโดน23ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง6ระบบเฮลิคอปเตอร์1ลำและขีปนาวุธจำนวน35ลูกครับนอกจากนี้กองทัพของรัสเซียนั้นยังได้สูญเสียระบบป้องกันภัยทางอากาศไปอีก2ระบบเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบวันของกองทัพยูเครนที่ผ่านมานะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่ากองทัพของยูเครนนั้นทำการต่อสู้กับกองทัพของรัสเซียอย่างอดทนและมีวินัยนะครับในช่วงที่พวกเขานั้นไม่สามารถสู้กองทัพรัสเซียได้พวกเขานั้นก็จำเป็นต้องถอนทหารออกจากพื้นที่สำคัญล่อหลอกให้กองทัพของรัสเซียนั้นเดินทัพเข้ามาลึกในยูเครนหลังจากนั้นจึงทำการนะครับตีตัดหลังกองทัพรัสเซียและสามารถผลักดันกองกำลังของทางรัสเซียให้ถอยร่นออกไปจากพื้นที่ยึดครองได้เป็นผลสำเร็จครับและมาในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นมีโอกาสที่จะตีโต้ตอบกลับกองทัพรัสเซียโดยได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางตะวันตกซึ่งก็ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ได้เปรียบกองทัพรัสเซียมากมายนักแต่มินก็เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของชาวยูเครนที่ต้องการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต้องการที่จะรักษาเสรีภาพให้กับตนเองให้กับลูกหลานของพวกเขาแอดมินก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทมิริเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ